ต่างชาติตอนนี้จบหรือยังโควต้าคือจริงๆเราไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะหรอกครับเพราะมันกำลังแบบทรงมันได้ถ้าแต่ต่างชาติบางคนมาบอกเราว่าเนี่ยทีมนี้อยากได้ให้ขนาดนี้เอาจริงๆเราก็เลยบอกว่าเราอยากได้ทุกคนแหละติดเงื่อนไขอย่างเดียวครับถ้าบอกตรงก็คือเรื่องเงินหลายคนถามมาเยอะมากเนี่ยเรื่องของต่างชาติโควต้าต่างชาติซึ่งเนี่ยโอ้โหแฟนบอลก็เถียงกันไปกันมาคนนั้นหมดแล้วคนนี้จะอยู่ไหมใช่เต็มคอมเมนต์กันนี่รายการแรกเลยเนี่ยที่ต้องพูดขออนุญาตเลยพี่บอลต่างชาติตอนนี้จบหรือยังโควต้าในใกล้หมดซีซั่นแล้วน่าต่อได้บ้างแล้วมันน่าจะได้รู้แล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปเอาที่ตอบได้พี่บอลเอาที่ตอบได้นะไม่เจกลัวเดี๋ยวเกรงใจไม่กลัวเดี๋ยวกลัวเจไม่เคารพถ้าเกิดโกหกอีกแล้วพี่เราก็รู้กันอยู่แล้วพี่บอลไม่เป็นไรอย่าว่างี้นะคนใหญ่เจคนใหญ่เจมันเคยเคารพใครอ่ะพี่ไม่ได้เราเขาอุ่นหนุนคิดไซโคตลอดไม่ได้ต้องดูแลเขาโอเคโอเคโกหมึกโกหมึกอร่อยเชิญพี่บอลเอาเราจะไล่ชื่อเข้ามาหรือว่าพี่บอลพูดเลยพี่บอลสะดวกพูดตรงไหนเชิญเลยพี่บอลสะดวกดีกว่าพูดได้หมดครับก็เอาแบบไม่ต้องลึกลงมากนะเอากันไปว่าก็สัญญาที่มีอยู่กับเราณตอนนี้ครับก็คือมีเดนิสครับกับฟาอีก2คนที่มีสัญญาอยู่จนถึงสิ้นฤดูกาลหน้าจ้ะส่วนยูพยองซูแล้วก็เคลิกแล้วก็คานยุจริงๆคานยุ3คนเนี้ยสัญญาหมดซึ่งในฤดูกาลนี้เราก็คุยกันทางส่วนตัวพี่เองแหละเป็นคนคุยกับตัวนักบอลเองว่าเราอย่างแบบเราก็อยากให้คนนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็ยังติดเรื่องที่ว่าต้องยอมรับว่าเงินเดือนของชมบุรีมันไม่ได้เยอะมากเท่ากับตลาดสโมสรนักเตะต่างชาติบางคนหรือเอเชียเงี้ยมาบอกเราว่าเนี่ยทีมนี้อยากได้ให้ขนาดนี้ทีมนี้อยากได้ให้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอาจริงๆเราก็เลยบอกว่าเราอยากได้ทุกคนแหละแต่งั้นเดี๋ยวเราขอให้จบไทยลีกก่อนแล้วเราค่อยมานั่งคุยกันอีกทีนึงยังมีเวลาอะไรเงี้ยเผื่อถ้าผลงานเราดีจริงๆอาจจะสปอนเซอร์เราหาได้เขาอาจจะช่วยก็ได้เราก็อาจจะเราให้น้อยกว่าที่อื่นเขาหน่อยนึงนะแต่มากกว่าเดิมเพราะอยากให้คุณอยู่ อะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะหรอกครับเพราะมันกำลังแบบทรงมันได้ความมันเริ่มลงตัวความทุกอย่างครับแล้วก็ต้องบอกจริงๆนักเตะต่างชาติแต่เอเชียของชมรีปีเนี้ยซีซั่นเนี้ยคือนิสัยดีทุกคนครับแล้วก็เห็นเด็กๆขึ้นมาเนี้ยคือแบบเขาสอนเด็กๆเขาไม่ถือตัวเลยครับไม่มีอะไรคือแบบพยายามสอนว่าต้องกล้านะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเขาไม่มีความแบบว่าเฮ้ยแบบมึงเป็นตัวถ่วงกูอะอะไรวะถ้าเกิดไม่มีมึงเป็นคนอื่นที่ดีกว่านี้กูจะดีมากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยไม่อะไรนี้เลยอะไรเงี้ยคือเราเลยเห็นความสัมพันธ์ในทีมมันกำลังดีอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ติดเงื่อนไขอย่างเดียวครับถ้าบอกตรงก็คือเรื่องเงินเพราะเราไม่เคยทุ่มงบกับตัวต่างชาติเยอะที่สุดตั้งแต่เราทำบอลมาปีนี้ฤดูกาลนี้ถือว่าเยอะสุดแล้วแต่เยอะสุดของเราอ่ะมันอาจจะน้อยกว่าทีมอื่นเขา 3-4 เท่าแต่มันก็เยอะของเราอ่ะแล้วถ้าเกิดเราจะไปเพิ่มเพดานให้อีกอ่ะมันไม่มีจริงครับคือทุกวันนี้มันก็เป็นหนี้สินปีละหลายสิบล้านแล้วถ้ามันมีอีกแล้วก็คงเพิ่มมากกว่านั้นอ่ะมันก็คงแบบอยู่ในเรทติ้งเราอ่ะอยู่ในเรทที่เราจะจ่ายได้ไม่ใช่แค่เพดานแล้วน่าจะเป็นแบบเปิดเป็นลอยฟ้าไปดาดฟ้าแล้วไม่มีเพดานแล้วทีนี้ใช่ครับเดี๋ยวจะปีนขึ้นหลังคาแล้วใจเย็นใจเย็นเท่ากับว่าณตรงนี้2คนที่มีสัญญาอยู่แน่นอนนั่นคือเจ้าชายไฟบูเกียนะแล้วก็เดนิสมูริโลนะพี่บอลนะส่วนที่เหลือจบไทยลีกว่าการทุกคนอยากอยู่ชมบุรีก็อยากให้อยู่แต่มันมีเรื่องอยากให้อยู่ครับเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องซึ่งอันนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันก็คือตอบรายการแรกบอกเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันอยู่จะได้เข้าใจสถานการณ์เผื่อว่าเดี๋ยวมีประเด็นว่านะวันนั้นใครไม่ได้อยู่เนี่ยให้เข้าใจสิ่งที่พี่บอลพูดด้วยแล้วไปสื่อสารช่วยกันหน่อยว่าเฮ้ยมันเราอยากให้อยู่แต่ว่าบางทีบอลอาชีพอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าเขาได้ค่านงค่าเดือนที่ดีกว่าแล้วเขาดูแล้วเขาอยากจะไปหาความท้าทายตรงอื่นอ่ะเราก็ต้องปล่อยเขาไปแต่ว่าตะกี้ชอบที่พี่บอลพูดนะที่บอกว่าต่างชาติตอนนี้ช่วยเหลือเด็กชมบุรีเยอะช่วยเหลือคนที่เยอะแล้วก็สอนนู่นนี่นั่นคือแบบมันก็เป็นเรื่องที่มันมากกว่าเรื่องของในสนามนะมันเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมด้วยเรื่องของอะไรด้วยก็ว่ากันไปเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจบไทยลีกใครจะยังอยู่เพิ่มเติมแต่2คนเนี่ยฟาอีกกับมูริโลอยู่แน่ๆเพราะยังมีสัญญาอีก1ฤดูกาลนะครับโอเคครับ